รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัท Top Not Broadcast จำกัดเสนอรายการธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมในรายการอัปเดตไทยแลนด์แหมเห็นหน้าแบบนี้เด่นชัดแล้วล่ะเทปที่แล้วเจอไปแล้ว1ครั้งค่ะมันไม่สมใจมันไม่หนำใจขออีกสักเทปนึงละกันมาเจอกับผู้ใหญ่นพพรพูดประดิษฐ์อีกเช่นเดิมนะคะผู้ใหญ่ประจำหมู่8ตำบลสวนพริกไทยนั่นเองอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสวนเรียนรู้ของหมู่8นี้ด้วยหลังจากเทปที่แล้วเราได้พูดคุยไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องรวมๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงหลักแนวทางของเกษตรกรรมด้วยแต่คราวนี้เริ่มอยากเห็นของจริงค่ะผู้ใหญ่ครับเพราะครั้งที่แล้วเราพูดกันในภาคทฤษฎีเราพูดกันในภาคที่ยังไม่เห็นภาพคราวนี้เรามาขอเห็นภาพหน่อยว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมเหมือนที่หนิงมาเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบ้างเริ่มจากอันไหนก่อนดีคะผู้ใหญ่คะก็อันนี้เป็นแปลงข้าวหอมตรงนี้ตรงนี้เลยเขียวขจีแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมข้าวหอมปทุมหรือว่าปทุมธานี1จุดเด่นของเขาสำหรับข้าวหอมปทุมธานีคือถ้าเรากินปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยคือข้าวหอมปทุมข้าวหอมปทุมก็คือมีความหอมของเขาก็คือเหมือนข้าวหอมปกติแต่ว่าเป็นข้าวหอมที่ปลูกได้ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาใช่ครับทุกช่วงเวลาจะถ้าเป็นพวกข้าวหอมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิข้าวหอม105พวกเนี้ยเขาจะต้องปลูกเป็นนาปีแต่นี้เป็นข้าวหอมนาปลังปลูกมากี่เดือนแล้วคะตอนนี้จะข้าวอยู่ประมาณที่75วันอ๋อ75วันอยู่ก็ประมาณ85วัน2เดือนกว่า2เดือนกว่าใช่ครับกี่เดือนถึงเก็บเกี่ยวได้คะผู้ใหญ่ก็อยู่ประมาณที่118วัน118วัน3เดือนกว่า3เดือนกว่าเกือบ4เดือนแล้วแต่ช่วงอากาศด้วยแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้าวถ้าเข้ามาที่นี่ศูนย์เรียนรู้เราจะมีการสาธิตให้ดูไหมคะผู้ใหญ่คะว่าวิธีการปลูกข้าวเป็นยังไงเอาเก็บเกี่ยวข้าวเป็นยังไงเราจะบอกเป็นขั้นตอนนะแต่ว่าของจริงมันก็คือมันจะปลูกแล้วแต่ว่าจะมาช่วงไหนใช่ก็ใครอยากมาดูตอนเก็บเกี่ยวก็นับไปแล้วกันว่าใช่ครับก็ใกล้แล้วนะอีกประมาณอีก2เดือนไม่เกินก็จะเก็บถ้าเกิดใครอยากเห็นในช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันก็มาในช่วงอีก2เดือนได้ใช่ครับแต่ถ้าใครอยากมาทันในช่วงจังหวะเขาปลูกก็มาในช่วงก็ต้องช่วงพฤษภาพฤษภามิถุนามิถุนาเราก็จะเห็นแปลงข้าวที่เขียวแบบนี้แหละธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อเลยค่ะผู้ใหญ่คะมาแปลงนาแล้วคราวนี้มาดูสัตว์เลี้ยงกันบ้างดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ครับผมไก่ไม่มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมแต่เราเลือกไก่ไข่เลือกที่จะเป็นไก่ไข่เพราะหนึ่งคือพอมันได้ไข่มาปุ๊บเราจะได้กินบริโภคในครัวเรือนก่อนเหลือขายเลือกที่เราได้ได้กินก่อนได้กินก่อนได้กินก่อนก็ได้ไข่จากเขาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นต้องไก่ไข่อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็หลังจากเหลือจากไข่แล้วค่อยว่ากันว่ากันก็คือไว้ขายหรือแปลอันนี้เขาเลี้ยงประมาณกี่ตัวผู้ใหญ่ตอนนี้ประมาณ34ตัวครับผมเดี๋ยวครับ34ตัว34ตัวก็จะให้ไข่อยู่ประมาณที่30ฟองต่อวันนะครับอันนี้แล้ววิธีการของเราสำหรับคนที่มาศูนย์เรียนรู้เขาก็จะได้เห็นว่าเลี้ยงยังไงใช่ครับทำเขาเรียกว่ากรงหรือว่าทำที่เลี้ยงอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆสบายๆครับเพราะว่าไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าอยู่ที่อาหารที่จะให้เขาเท่านั้นเองหนึ่งที่ให้เขาใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเลี้ยงปกติถ้าเป็นโรงเรือนเป็นใหญ่ๆที่เขาเลี้ยงขายเนี่ยเขาก็ใช้อาหารอย่างเดียวอาหารเม็ดใช่แต่เราไม่ค่อยใช้อาหารเม็ดแล้วเราใช้อะไรครับพี่มีแหน่ฮะแหน่แหน่แหน่คือเขียวใช่แหน่แล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็ลำคุกรวมกันแล้วก็ให้เขาโอ้คือเอาง่ายๆง่ายๆเลยครับหาแหน่จากน้ำมาก็ได้ใช่ครับไก่กินแหน่ด้วยเหรอคะใช่ครับกินครับผักตบชวาก็กินผักตบชวาหยวกกล้วยได้หมดเลยเป็นอาหารให้ได้หมดเลยแล้วมันมีประโยชน์ต่อเขาใช่ไหมครับมีครับผมมีครับตอนนึกว่าพอเขาไม่ได้ทานพวกอาหารที่มันครบฮอร์โมนในร่างกายเขาจะไม่เติบโตไข่จะไม่สมบูรณ์ไม่
ถามว่าลำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ไหมลำที่ที่ออกมาเนี่ยก็คือมีประโยชน์มากหมูยังโตเลยไก่ก็โตได้เหมือนกันเรามาประยุกต์ใช่มาประยุกต์ใช้เอาแทนที่เราจะไปซื้อกระสอบ400-500บาทไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องเราเอาเศษที่เราเหลือใช้แล้วเหลือจากเราสีข้าวเราเหลือแล้วเนี่ยก็เก็บก็เป็นส่วนที่เหลือที่ไม่เหลือไม่ประโยชน์อะไรแล้วก็มาทำต่อใช่มาถึงส่วนของผักบ้างดีกว่าครับผมคราวนี้คนที่มาในศูนย์เรียนรู้นี้แล้วก็บอกว่าอันนี้ปลูกง่ายมากไม่รู้ว่าจะใช้ว่าง่ายมากหรือเปล่าแต่กินง่ายมากอ่ะใช่ครับอันนี้ก็คือผักสลัดนั่นเองใช่ไหมคะหรือที่เราเรียกกันว่ากรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กเรดโอ๊กนะครับตอนแรกเราเข้าใจมันตลอดว่าเขาชอบอากาศหนาวก็ผมก็ลองปลูกแบบอย่างที่เห็นเนี่ยก็ตากแดดกันได้ก็ออกสะพรั่งเลยทีเดียวใช่ครับเราเข้าใจผิดมันตลอดว่าอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็อยู่ประมาณที่30 กว่าวันนี่ถือว่าทานได้หรือยังทานได้แล้วครับทานได้แล้วกินได้เลยครับไม่ต้องล้างกินได้เลยเพราะว่าเราปลอดสารพิษถูกต้องครับอยู่แล้วถูกต้องฮะเราปลูกแบบเป็นไฮโดรโปนิกครับผมทำไมถึงเลือกปลูกเป็นแบบไฮโดรคะคือจริงจริงคือจริงๆแล้วเราดูว่าผักที่เราจะปลูกผักเนี่ยว่าผักตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรนิยมอะไรนิยมอะไรกำลังมาเลยตอนนี้ใส่ครีมเฮลตี้ใช่ฮะใช่ฮะคือหนึ่งคือเป็นผักที่มีราคาสามารถก็คือปลูกแล้วมันเห็นผลกำไรได้อะปลูกปุ๊บแล้วเราจำหน่ายต่ อแค่40ตลาดต้องการดีมานต้องการใช่มีความต้องการอยู่สามารถส่งได้หรือที่เห็นแหว่งๆนี้ไม่ใช่ไม่หายไปไหนเพราะว่าเขามาซื้อไปแล้วก็คือสามารถมาชี้ได้เลยว่าจะเอาอยากได้อันไหนสมมติว่าเดินมาในศูนย์เรียนรู้นี่ใช่ครับศึกษาวิธีการปลูกเสร็จแล้วอยากได้กอนี้หยิบเลยครับจ่ายตังค์แล้วหยิบไปได้เลยเท่าไหร่นะคะ15 บาทจะเป็นเล็กใหญ่เท่ากันได้หมดอ่ะฮะแต่ก็ถ้าเป็นฮ่องเต้นี่ก็จะ3 กอ 15 บาทอันนี้ผมลองปลูกดูว่าถ้าเราเอาฮ่องเต้หรือพวกอะไรมาปลูกเนี้ยจะปลูกได้ไหมก็ได้ไหมคะได้ครับก็ดูฮะกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กต่างกันยังไงคะสำหรับคุณประโยชน์ใครผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือสำหรับหมูนะอร่อยค่ะใช่ครับคือไม่ได้มีอะไรเลยใช่ใช่อร่อยอร่อยแล้วคุณประโยชน์เยอะใช่ครับเนาะแล้วยิ่งสาวๆยุคนี้ถ้าเกิดเราซื้อบางที่เนี่ยไม่มีแล้วนะราคานี้15 บาทไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนเวลาหนูซื้อข้างนอกเนี่ยมาพร้อมสมมติมาแค่ผักอย่างเดียวในห้างหรืออะไรก็ตามแต่ต้องมี50 กว่าบาท50ก็มี50แล้วนะใช่แล้วต้องไปซื้อน้ำสัตว์แยกมาอีกแต่อันนี้เราถ้าทานเป็นกล่องก็มีไม่กี่ชิ้นก็มา40-50 บาทเดี๋ยวนี้เขาฮิตทานเป็นโรอะไรอย่างเงี้ยสลัดม้วนสลัดม้วนซึ่งในอนาคตมาที่นี่เราอาจจะเห็นเขามีใช่ครับน้ำสลัดพวกคู่กันไปเลยก็ได้ในขณะที่เดินชมการปลูกนั่นนี่อยู่ก็อาจจะเห็นก็ได้สำหรับคนที่มาที่นี่เขาก็จะเห็นการทำไฮโดรแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการอธิบายด้วยใช่ไหมครับนี้เกิดใครที่มาเราจะอธิบายอะไรให้เขาบ้างคะก็คือเรื่องการเรียนรู้ใช่ครับการปลูกคือจริงๆมันไม่ยากง่ายมากแต่ว่าเราต้องใส่ใจดูแลเกี่ยวกับระบบรางน้ำของเขาการวัดค่าน้ำของเขาว่าได้ตามกำหนดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่ผู้ใหญ่ก็จะอธิบายลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นเลยถ้าเกิดว่าอยากได้ใช่ครับข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องใส่ยังไงปุ๋ยเพราะบางคนเนี่ยเราคิดว่าง่ายแต่พอทำจริงๆมันละเอียดใช่ครับมันแตกออกมาเยอะแยะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งฐานกิจกรรมคราวนี้เป็นปลาบ้างดีกว่าเราบอกแล้วคนไทยเนี่ยชอบทานปลาทานแล้วฉลาดแต่เลี้ยงปลาเนี่ยเลี้ยงไม่เป็นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะเลี้ยงยังไงเชิญเลยค่ะธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งส่วนครับผมอีกหนึ่งฐานครับใช่เป็นฐานได้ไหมคะผู้ใหญ่คะตรงนี้ได้ครับได้เหมือนกันก็เป็นการเรียนรู้ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาหมอเทศชุมพรปลาหมอเทศชุมพรครับผมฮะมันทานได้ไหมคะทานได้ครับอ้าวหนูไม่เคยทานเลยเขาไปทำอะไรทานนะคะผู้ใหญ่คือในปลาหมอเทศชุมพรเนี่ยจะมีขนาดตัวใหญ่เป็นเหมือนปลาหมอไทยนะครับแต่ว่าขนาดตัวใหญ่ก็ประมาณ4-3 ตัวโลอ๋อนะครับแล้วทำไมถึงเลือกพันธุ์นี้มาเลี้ยงที่นี่อะคะคือหนึ่งเราต้องการให้สมาชิกของเราเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยมีอาชีพเสริมแล้วก็ปลาหมอเทศชุมพรเนี่ยมีราคาดีถ้าเลี้ยงโตแล้วมีราคาดีบางคนเลี้ยงปลานิลดีกว่านะปลาตะกีนปลาดุกอะไรก็ได้ก็เขาก็มีกันเลี้ยงกันหมดนะเยอะแล้วเยอะแล้วเราอยากแบบต้องแบบใช่ครับต้องแบบออกไปแล้วก็ถ้าเกิดเราเลี้ยงออกไปแล้วผลผลิตออกตลาดแล้วเนี่ยที่อื่นก็ไม่มีก็มีที่นี่สมมตินะเขาก็เฮ้ยปลาหมอทำไมตัวใหญ่จังน่ากินคนไทยเป็นคนที่ชอบกินปลาหมอเพราะเนื้ออร่อย
เฮ้ยเราไม่เคยทานเลยเราเพิ่งรู้ว่ามีน่าจะเป็นอย่างนั้นลองจากพวกปลาช่อนพวกปลาอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นเลี้ยงยากไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากครับจริงๆแล้วก็คือเลี้ยงคือเราจำกัดที่ให้เขาครับผมแล้วก็ให้อาหารนะครับอย่างนี้ต้นทุนหรือวิธีการต้นทุนจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงด้วยอาหารลูกเนี่ยก็เปลืองอีกอ่ะเราก็ลดต้นทุนโดยการเลี้ยงโดยการใช้ปลายข้าวที่เราสีเหลือเหมือนกันเหมือนไก่เลยเหมือนไก่ใช่เอาปลายข้าวต้มสุกต้มนะครับแล้วก็คลุกกับลำเพราะว่าถ้ามันแข็งๆปลาเขาก็ไม่ทานใช่ก็ทำเหมือนกับเป็นอาหารให้เขาอาหารใช่คลุกกับลำแล้วก็ให้ปั้นเป็นก้อนแล้วก็โยนให้เลยอู้หลายกระบวนการกันนะครับก็คือปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆพวกเขาก็ลงไปตอดด้านล่างตอดกินแล้วก็พอถึงบางมื้อเนี่ยก็จะให้พวกอาหารพวกไส้ปลาทูค่ะก็คือเป็นปลาทูสดอ่ะที่เขาทำมาเพื่อจะไปนึ่งเนี่ยเราก็ไปซื้อไส้ปลาทูมาประมาณถังนึงแค่20บาทถังสีเนี่ย20ลิตรอ่ะครับผมก็ให้มื้อหนึ่งก็แค่20บาทเองเลี้ยงนานขนาดไหนกว่าจะจำหน่ายได้คะกี่วันกี่เดือนกี่ตามที่ทางท่านประมงมาสอนไว้เนี่ยเขาก็อยู่ประมาณที่6เดือน7เดือน6เดือน6เดือนก็ทำไมเราต้องทำกระชังปิดไว้อย่างนี้ด้วยคือหนึ่งคือการนกกลางคืนที่จะมาเกาะตอนที่เขายังเล็กๆอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ตัวใหญ่แล้วก็คงไม่มีใครมากล้ากินเหมือนกับอนุบาลก่อนด้านในใช่ให้เขาโตใช่ครับพอเขาโตแล้วตัวใหญ่แล้วก็เริ่มออกมาข้างนอกใช่ครับน้ำนี้ก็ปกติเลยปกติครับอันนี้ก็ขึ้นน้ำคลองปกติอ๋อไม่ต้องมาใส่อะไรมาไม่ต้องครับไม่ต้องธรรมชาติธรรมชาติของปลาหมอเองเนี่ยเขาก็มีความแข็งแรงของเขาอยู่แล้วค่ะนะครับอ๋อเราเคยเลี้ยงเป็นปลาหมอด้วยเออก็ถือว่าเป็นสภาพน้ำได้ทนอะไรได้ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บ้านใกล้น้ำใช่สามารถเลี้ยงได้เลี้ยงได้หมดสมมติว่าอยู่ดีๆบ้านคุณอยู่ริมคลองคุณอาจจะทำกระชังขึ้นมาก็ได้อย่างนี้ได้ไหมใช่แต่ก็จริงๆเขาก็ไม่ส่งเสริมให้ทำกระชังในคลองเพราะว่าเป็นการกีดขวางทางน้ำแต่ถ้าเกิดมีบ่อมีสระอยู่ให้เลี้ยงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเลยเลี้ยงเลยเพราะว่าถึงเวลาก็ทำทานเองได้หาทานเองได้หรือจะจำหน่ายก็ได้ใช่ครับอย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าปลาหมอมันต้นทุนไม่ได้สูงมากแต่เวลาจำหน่ายมันเป็นที่ต้องการมากใช่ครับก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายสิ่งที่ผู้ใหญ่กำลังจะสื่อคือบ้านเราทำอะไรก็ได้หมดตรงไหนก็ได้มีบ่อไม่มีที่ดินมีบ่อก็เลี้ยงปลาได้บ่อถ้าเกิดเราทำบ่อขึ้นมาเองก็เอาน้ำไปลงครั้งเดียวหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการของระบบนิเวศเขาจะสร้างน้ำขึ้นมาเองถูกต้องครับฝนตกเขาเก็บน้ำดินพอวันหนึ่งเขาชื้นเพราะว่าระบายออกมาเป็นน้ำทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นน้ำได้หมดอย่างที่เราเห็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอเรามีบ่อปุ๊บเราก็ปลูกบัวสามารถขายดอกบัวได้ด้วยได้อีกดอกละบาทดอกละบาทครับเป็นบัวไหว้พระแล้วถ้าเราจะไปไหว้เองก็เก็บได้อีกก็เก็บได้อีกและนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เกิดภายในศูนย์เรียนรู้หมู่8ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ผู้ใหญ่บอกว่าจริงๆมีอีกเยอะมีทั้งมะนาวครับแล้วก็มีฝรั่งใช่ไหมคะครับผมรวมไปถึงบ้านหลังอื่นๆใช่ครับที่เขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราอย่าใช้คำว่าแค่ศูนย์เรียนรู้เราใช้ว่าหมู่บ้านที่พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่าใช่ครับใครอยากมาที่นี่คุณจะเห็นหมู่บ้านตัวอย่างเห็นบุคคลตัวอย่างเห็นชุมชนตัวอย่างและเห็นต้นกำเนิดของเกษตรกรรมแบบใหม่ครับเพราะว่าเราเคยติดตภาพเดิมๆวันนี้เรารู้แล้วว่าการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยมันดียังไงครับใช่ไหมคะผู้ใหญ่คะฝากอะไรไว้กันละกันสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาเขาจะได้อะไรจากศูนย์เรียนรู้เราบ้างเชิญเลยค่ะคือหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับก็คือจะได้ความรู้นะครับกลับไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณจะเอาไปปฏิบัติใช้หรือไม่ปฏิบัติใช้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าก็คือมาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผมขอย้ำนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับก็คือถ้าเกิดมีที่บ้านที่เหลือไม่ได้ใช้งานเป็นพื้นที่ดินเนี่ยก็ปลูกไว้ได้ครับนะครับแล้วก็เราได้ทานเองเนี่ยได้บริโภคเองเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยและอย่างผักที่เราปลูกเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้วสุขภาพเราก็ดีด้วยนะครับผมเรารู้สิ่งที่เราทานมันก็ปลอดภัยใช่ครับผู้ใหญ่คะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ขอใช้คำนี้ละกันสำหรับเป็นตัวแทนเยาวชนเลยก็ว่าได้ยังคงสานต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นขนบธรรมเนียมเป็นทุกอย่างเป็นรากเหง้าของคนไทยแล้วอาชีพเกษตรกรรมเราภูมิใจอะไรนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กับอาชีพนี้ค่ะถ้าใช้คำว่าความภูมิใจเนี่ยก็คงไม่มีอะไรความภูมิใจมากกว่าเอาศาสตร์ของพระราชามาใช้พึ่งพระองค์ท่านสอนเรานะครับตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้อย่างเต็มที่นะครับแต่วันนี้วันนึงที่ผมภูมิใจก็คือผมสามารถเอามาใช้ได้เต็มที่นะครับเต็มความสามารถของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับผู้ใหญ่พูดสั้นๆสั้นๆแต่เชื่อว่าเป็นความรู้สึกจริงๆครับ
พราะว่าเราผ่านทุกๆอย่างมาหมดละเราผ่านทั้งโลกเทคโนโลยีเราผ่านทั้งอุตสาหกรรมเราผ่านทั้งค่านิยมของคนเมืองแล้ววันนี้เรากลับมาสู่พื้นฐานของตัวเราเองสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือความจริงใจความไม่ปรุงแต่งมันเกิดเป็นความสุขแล้วรู้สึกว่ารอยยิ้มทุกอย่างที่เราพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือสิ่งที่เราได้เจอแต่ประสงค์ที่หรือคนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่เขาอยู่กับเกษตรเขามีความสบายใจเขาไม่ต้องปรุงแต่งเขาไม่ต้องตื่นมาพร้อมกับว่าเราจะใช้เงินยังไงเราจะไปซื้ออะไรเพื่อมาเป็นวัตถุนิยมเพื่อทำให้มันดูโก้หรูเราไม่มีเกณฑ์มาวัดว่าคนไหนจนคนไหนรวยสิ่งที่ภูมิใจคือทุกอย่างเราสร้างเองสร้างเองแล้วก็ไม่มีหนี้นี่แหละสุดของความเป็นคนในชีวิตแล้วเราว่าสบายที่สุดแล้วนะคะ คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดอยากมาเยี่ยมชมแบบหนิงค่ะเราบอกแล้วว่าด้วยเวลารายการมันน้อยมากถ้าคุณจะมาเนี่ยคุณใช้เวลาทั้งวันเถอะทั้งวันอยู่ที่นี่ไปเลยผู้ใหญ่บอกยินดีต้อนรับแค่โทรมาแจ้งไว้ก่อนย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกสักครั้งนึงค่ะผู้ใหญ่ครับ086ครับ7086419ครับค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นด้านล่างรายการนะคะคุณผู้ชมโทรมาได้ตลอดยกเว้นหลัง 20:00 นะคะผู้ใหญ่บอกขอพักผ่อนหน่อยหรือโทรมายืมเงินไม่ได้นะคะโทรมาปรึกษาได้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ว่าคุณอยากมาศึกษาอะไรผู้ใหญ่เขายินดีแบบไม่กักแล้วฟรีย้ำว่าฟรีนะมีที่นี่ที่เดียวกับศูนย์เรียนรู้หมู่8ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่นพพรอีกครั้งนึงนะคะที่ให้เรารบกวนเดินตากแดดกันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวครับชินขอให้มาเถอะใช่ครับใครที่กลัวแดดก็เอาร่มมาแล้วกันใช่ครับนะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยจะมากกว่าแดดความรู้ที่ไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเต็มเปี่ยมครับแต่อยู่ที่คุณแล้วนะว่าจะเอาไปใช้หรือเปล่าถ้าใช้ก็ดีกับตัวถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้เป็นประโยชน์เพื่อในอนาคตวันหนึ่งเราอาจจะหวนกลับมานึกแล้วมาใช้ก็ได้เอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการอัปเดตไทยแลนด์นะคะวันนี้ไปก่อนจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ